ผู้ชมคดีนักแสดงสาวไต้หวันที่ออกมาอ้างบอกว่าถูกรีดเงินจากตำรวจนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดยังไม่มีหลักฐานที่ออกมาแสดงอย่างชัดเจนว่าตำรวจเรียกเงินจริงไหมพยานให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วหรือไม่กับกระแสหนึ่งที่บอกว่าตำรวจบางนายรับสารภาพแล้วว่าทำจริงเมื่อ10นาทีที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะติดตามกับคุณคำคุณยมนาครายงานมาจากผู้บัญชากองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณคำคุณคะครับคุณพรวดีคุณจิรชาตาครับยังคงติดตามกันอย่างก่อนต่อเนื่องนะครับสำหรับกระแสข่าวหญิงชาวไต้หวันนะครับที่อ้างว่าถูกตำรวจที่สน.ห้วยขวางนะครับตั้งด่านและมีการรีดไถเงินเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาหน้าบริเวณสถานทูตจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับอดีตนักการเมืองก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับว่ามีการรับสารภาพจากตำรวจในวันจุดเกิดเหตุแล้วนะครับว่ามีการไปรีดไถเงินดาราสาวชาวไต้หวันนั้นจริงนะครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับว่าจากที่ถูกกล่าวอ้างโดยนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นตอนนี้นะครับยังไม่สามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเรียกตำรวจที่เป็นพยานทั้ง7คนนั้นเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมครับแต่ข้อมูลของตำรวจนั้นค่อนข้างจะสอดคล้องกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดหรือพยานหลักฐานทั้งหมดนำมาประกอบกันนะครับเพื่อที่จะนำมาสรุปสำนวนนี้แล้วก็ชี้มูลความผิดได้ว่าตำรวจทั้ง7นายนั้นเรียกรีดไถรับเงินดาราสาวชาวไต้หวันนั้นจริงนะครับซึ่งท่านพลตำรวจโททิติแสงสว่างก็ได้เผยอีกว่านะครับขณะนี้นะครับยินยอมที่จะให้นายชูวิทย์นั้นนำหลักฐานตามที่ระบุไว้บนโพสต์ Facebook นะครับให้มามอบให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่ได้ปกป้องลูกน้องหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันครับใครทำอะไรหน้าที่อะไรให้เป็นไปตามสิ่งที่พยานหลักฐานปรากฏตอนนี้ยังไม่ได้ระบุว่าใครทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับแต่157ชัดเจนแล้ว149ให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วใครที่มีพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างมีการพามาเลยครับนำมายินดีรับเข้าสำนวนนะครับในนี้อยู่ในคำให้การเรารอรับคำสารคำที่บอกว่ารับคำสารภาพเราก็รออยู่ถ้ามีเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเข้ามาในสำนวนแปลว่าก่อนหน้านี้ในการสอบตำรวจ6คนไม่มีใครที่การรับสารภาพว่าเป็นคนเรียกรับในขณะที่สอบครั้งแรกยังไม่มีครับแต่ณวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเอาเข้ามาถึงแม้ขณะนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าตำรวจมีการรับสารภาพจริงหรือไม่ครับแต่ตำรวจนั้นได้ส่งหลักฐานเป็นพยานวัตถุทั้งกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดหน้ารถขับแก๊ปรวมถึงกล้องวงจรปิดที่ติดตัวกับตำรวจหรือคอมแบทคาเมร่าไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องรอทางกองพิสูจน์หลักฐานนั้นได้สรุปผลการตรวจสอบออกมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในส่วนของการไปสอบปากคำดาราสาวรวมถึงพยานเพื่อนชายทั้ง3คนในต่างประเทศนั้นขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานกับทางเพื่อนหรือพยานทั้งหมดให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมครับนี่คือรายงานล่าสุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ